นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทยพวกเราตาต้าตีตี้โตโต้จึงขอนำสิ่งที่พระองค์สอนมาเล่าให้น้องๆฟังในรูปแบบนิทานและเพลงน้องๆจะได้จดจำและนำคำสอนของพระองค์ไปใช้นำทางชีวิตไปพบกับนิทานชุดสิ่งที่พ่อสอนกันเลยครับสิ่งที่พ่อสอนมาลูกจะจำใส่ใจใช้เป็นเกราะคุ้มภัยเป็นแสงไฟส่องทางณดินแดนไดโนอันกว้างใหญ่ปลาลายจุดกับปลาลายแถบสองพี่น้องได้รับมรดกเป็นหนองน้ำเล็กๆจากพ่อแม่ปลาลายจุดชอบอยู่สงบสงบกินน้อยใช้น้อยส่วนปลาลายแถบนั้นชอบความสนุกสนานและชอบใช้ข้าวของอย่างฟุ่มเฟือยด้วยความที่มีนิสัยต่างกันมากปลาทั้งสองจึงตกลงแบ่งหนองน้ำกันโดยสร้างคันดินกั้นไว้ทุกวันปลาลายจุดจะตื่นแต่เช้าตรู่แล้วก็ออกกำลังกายด้วยการปลูกพืชเอาไว้รอบๆหนองน้ำของตัวเองเวลาหิวก็อาศัยกินพืชที่ปลูกไว้เป็นอาหารและกินแค่พออิ่มท้องส่วนปลาลายแถบจะตกแต่งหนองน้ำของตัวเองด้วยน้ำพุและออกไปหาซื้ออาหารกินอย่างฟุ่มเฟือยเวลาแปรงฟันปลาลายจุดจะใช้ยาสีฟันแค่นิดเดียวและใช้ยาสีฟันจนหมดหลอดแต่ปลาลายแถบนั้นแปรงฟันแต่ละครั้งก็จะบีบยาสีฟันเยอะๆใช้ยาสีฟันไม่กี่ครั้งก็โยนทิ้งเพื่อไปลองรสชาติใหม่ๆเมื่อถึงเวลาอาบน้ำปลาลายจุดจะอาบแค่ให้ตัวสะอาดไม่ใช้น้ำมากเกินความจำเป็นแต่ปลาลายแถบนั้นจะเปิดฝักบัวอาบน้ำครั้งละนานๆอาบแต่ละครั้งจะใช้น้ำหมดไปเกือบครึ่งหนองน้ำพอถึงฤดูแล้งแสงแดดแผดเผาจนน้ำในหนองระเหยไปอย่างรวดเร็วด้วยความประหยัดน้ำในหนองน้ำของปลาลายจุดจึงเหลืออยู่เกินครึ่งส่วนหนองน้ำของปลาลายแถบนั้นลดลงจนแทบไม่เหลือปลาลายแถบต้องกินน้ำผสมโคลนและก็เริ่มป่วยเพื่อความอยู่รอดปลาลายแถบจึงต้องไปขอปันน้ำกินน้ำใช้จากปลาลายจุดนับจากนั้นเป็นต้นมาปลาลายแถบก็เริ่มคิดได้และค่อยๆลดความฟุ่มเฟือยลงในที่สุดปลาสองพี่น้องก็เอาคันดินที่กั้นออกและกลับมาอยู่รวมกันอย่างมีความสุขน้องๆเห็นไหมคะว่าปลาที่ฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประหยัดไม่นานก็จะลำบากส่วนปลาที่อยู่อย่างพอเพียงรู้จักประหยัดรู้จักวางแผนเพื่ออนาคตเหมือนที่พ่อสอนเราเสมอมาว่าต้องใช้ชีวิตอย่างพอดีและอยู่อย่างพอเพียงฟังนิทานจากสิ่งที่พ่อสอนกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปชมการผจญภัยของพวกเราตาต้าตีตี้โตโต้ตอนโตโต้ฮีโร่ตัวจริงเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้ชวนกันออกไปหาหนูนุกที่ถ้ำดูสิหิมะปิดปากถ้ำของหนูนุกจนมิดเลยเป็นเพราะเมื่อคืนพายุหิมะถล่มหนักหิมะหนามากเลยหนูนุกเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะหนูนุกหนูนุกหนูนุกทำไมเงียบล่ะตอบมาหน่อยสิหนูนุกอาจจะยังนอนไม่ตื่นลองเรียกอีกทีหนูนุกหนูนุกถ้าอยู่ในถ้ำก็ต้องได้ยินเสียงเราพี่ว่าหนูนุกอาจจะไม่อยู่ในถ้ำก็ได้นะขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ถึงหนูนุกจะไม่อยู่ในถ้ำเราก็ควรจะช่วยกันขุดหิมะเปิดปากถ้ำให้หนูนุกหิมะหนาขนาดนี้ต้องขุดกันกี่วันถึงจะหมดนะถ้าเราขุดก็คงเป็นวันหรือหลายวันแต่ถ้าใช้รถช่วยดันน่ะก็ไม่น่าจะเกินครึ่งวันนะงั้นไปเอารถมาดีกว่าหลังจากนั้นไม่นานสามพี่น้องก็กลับมาพร้อมรถดันดินลุยเลยนะเอาเลยหิมะจับกันแน่นเหมือนกันนะใช่ถ้าปล่อยไปถึงเย็นน่ะจะดันไม่ไปเลยก็ได้เอาดันไปอีก
ผ่านไปครึ่งวันก็เริ่มมองเห็นปากถ้ำนิดเดียวพี่โตโต้นี่ถ้าไม่ใช้รถคงใช้เวลาเป็นวันอย่างที่พี่โตโต้ว่าเอาล่ะพอจะเข้าถ้ำได้แล้วงั้นก็เข้าไปในถ้ำเลยจะดีเหรออย่าลืมนะว่าในถ้ำนูนุกน่ะมีกลไกกับดักเยอะแยะไปหมดมีรถดันดินจะกลัวอะไรล่ะใช่ขับเข้าไปในถ้ำเลยก็ได้เอาลุยทั้งสามขับรถเข้าไปในถ้ำแล้วก็เห็นนูนุกนอนอยู่ในกองหินลงไปช่วยนูนุกเร็วนูนุกนูนุกนูนุกตายแล้วเหรอโอ้ยฉันยังไม่ตายเกิดอะไรขึ้นเหรอนูนุกทำไมนายมานอนอยู่กับกองหินแบบนี้เมื่อคืนพายุหิมะถล่มหนักมากฉันก็เลยออกมาดูแล้วจู่ๆก็มีลมกระโชกเข้ามาในถ้ำกับดักที่วางไว้ก็เลยเทหินหล่นลงมาใส่ฉันจนสลบไปอ่ะแล้วนูนุกบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าฉันรู้สึกเจ็บแขนข้างขวาน่ะนอกนั้นก็แค่ถลอกนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยทำแผลให้นะแล้วตาต้ากับตีตี้ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลให้นูนุกขอบใจพวกนายมากเลยนะถ้าพวกนายไม่มาช่วยอ่ะฉันคงแย่แน่ๆไม่เป็นไรเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนยามลำบากนอกจากนูนุกแล้วไม่รู้ว่ามีใครที่เจอปัญหาจากพายุหิมะอีกบ้างนะเราออกไปดูกันดีกว่าฉันอยากไปด้วยจังไม่ได้หรอกนูนุกเอาไว้ให้หายก่อนดีกว่าอ่ะไปกันเร็วโตโต้ขับรถพาน้องๆตะลุยไปตามทางที่มีแต่หิมะดูบนต้นไม้นั่นสิสวัสดีโบโบขึ้นไปทำอะไรบนต้นไม้หรอเมื่อคืนพายุหิมะพัดฉันลอยขึ้นมาบนต้นไม้น่ะฉันกลัวความสูงเลยไม่กล้าลงงั้นเดี๋ยวฉันช่วยขอบใจพวกนายมากเลยนะต้องขอบใจพี่โตโต้ที่ชวนกันขับรถออกมาช่วยเพื่อนๆขอบใจนะโตโต้เดอะฮีโร่แล้วตาต้าตีตี้โตโต้ก็ไปเจอซิเวสเตอร์ที่ริมแม่น้ำสวัสดีซิเวสเตอร์ทำไมโผล่มาแต่หัวแบบนั้นล่ะตาต้าตีตี้โตโต้ดีใจจังเลยช่วยเอาฉันขึ้นจากกองหิมะทีสิได้เลยเมื่อคืนพายุหิมะถล่มจนฉันหนีไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในกองหิมะตั้งแต่เช้าถ้าพวกนายไม่ผ่านมาทางนี้ฉันคงแย่แน่ๆต้องขอบใจพี่โตโต้ที่ชวนพวกเราขับรถออกมาช่วยเพื่อนๆขอบใจนะโตโต้ไม่เป็นไรเพื่อนเนี่ยต้องช่วยเพื่อนในยามลำบาก